สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำตัวเต็นท์เทเลส IV ของสนามเดินป่านะครับจะเป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับจะเป็นสีเขียวโอลีฟนะครับด้านซ้ายมือของผมแล้วก็อีกฝั่งนึงก็จะเป็นสีเบจสีกะกี้นะครับสำหรับตัวเต็นท์เทเลส IV นะครับขนาดก็อยู่ที่2.40 × 2.40 สูง1.80 เมตรนะครับเทเลสยื่นออกมาอีกประมาณ1.80 เซนซึ่งตัวเต็นท์เทเลส IV ของเราก็ผลิตมาหลายปีนะครับสำหรับล็อตนี้สีนี้นะครับอาจจะเป็นสีปิดตำนานของเต็นท์เทเลส IV ก็ได้นะครับสำหรับตัวเต็นท์วัสดุนะครับก็จะเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์230Tเคลือบกันน้ำอยู่ที่3,500 มิลลิลิตรพื้นเต็นท์จะเป็น210 กรัมนะครับเคลือบกันน้ำ2 ด้านเดี๋ยวผมจะพามาดูภายในแต่ละตัวนะครับครับผมก็จะพามาดูตัวสีเบจก่อนนะครับสำหรับสีเบจนะครับอุปกรณ์ก็จะให้มาครบตามนี้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเสาเทเลส3 ต้นนะครับแล้วก็กราวชีทด้านหน้าขนาดสูงนะฮะสามารถนั่งได้สบายๆเลยครับประมาณ1.50 ถึง 1.50 เมตรได้นะฮะสำหรับออปชั่นทั่วไปก็มีเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับตัวสีเบจนะครับตัวเต็นท์ก็จะเป็นสีออกขาวๆนวลๆส่วนกุ้นนะครับกุ้นจะเป็นตัวเดียวกันสีเดียวกันกับตัวผ้าไฟชีทนะฮะผ้าไฟชีทก็จะเป็นสีนี้นะฮะกุ้นซึ่งสีโอลิฟตัวนู้นกับสีเบจต่างกันแค่ที่สีตัวเต็นท์ก็จะตัดสีใครสีมันส่วนเสานะฮะเสาเต็นท์เราก็จะเปลี่ยนสีนะฮะจากสีเหลืองนะก็ออกเป็นสีนี่ฮะออกสีนี้นะครับเปลี่ยนสีเสาให้นะครับเดี๋ยวพามาดูภายในนะครับประตูก็จะเป็น2 ชั้นนะครับ2 ชั้นเข้าออก2 ด้านนะฮะประตูคือผ้าอยู่ด้านนอกนะครับแล้วก็ผ้ามุ้งนะฮะด้านใน10 ประตูประตูมุ้งด้านในก็จะเป็น2 ประตู2 หน้าต่างนะฮะตรงนี้ก็เมื่อคืนก็ทดสอบนอนแล้วนะฮะก็จะมีช่องระบายอากาศด้านบนนะครับมันเก็บได้ถ้าร้อนเราก็เปิดระบายอากาศส่วนตัวเต็นท์นะฮะตัวนี้ก็จะเป็นมุ้ง10 ประตู10 หน้าต่างนะครับมุ้ง2 ฝั่งกว้างขวางนะครับตัวนี้นอนได้4 ท่านได้นะครับสบายสบายด้านหลังก็เปิดออกได้นะก็จะเป็นมุ้งเป็นประตูเหมือนกันนะฮะสำหรับหน้าหนาวนะครับแนะนำควรมีทาร์ปนะครับสักผืนหนึ่งคุมอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าน้ำค้างแรงก็จะเกาะตามตัวเต็นท์นะครับอย่าเอามือไปลูบนะครับเอามือลูบก็น้ำก็จะอาจจะหยดรั่วซึมเข้ามาได้นะครับก็เหมือนกับแก้วน้ำนะครับที่เราใส่น้ำแข็งนะฮะอากาศอุณหภูมิข้างนอกกับข้างในต่างกันเอาชีทแล้วก็แถมมาให้ครับเทียบกันชัดๆเลยนะฮะสีสำหรับตัวเขียวโอลีฟนะครับนี่นะครับแล้วฝั่งนี้ก็สีเบจออกนวลๆ นะครับนวลตาสบายใจออปชั่นมีเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีเบจตัวเต็นท์คือสีเดียวกันนะครับแต่ว่าการตัดกุ้นสีของผ้านะครับมันก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวไฟชีทนะฮะสวยงามเลยนะครับเหมาะกับสำหรับครอบครัวนะครับประมาณ 3-4 ท่านสบายๆพร้อมมีเทเลสยื่นด้านหน้านั่งทานคงทานข้าวได้ด้วยแล้วก็แนะนำมีทาร์ปอีกสักผืนนึงนะครับ4 คุณโหนกก็ได้นะฮะจะได้เผื่อไปเลยฮะเทเลส IV ตัวนี้ก็มีวางจำหน่ายสนามเดินป่าเกือบทุกสาขาแล้วนะครับก็อาจจะเป็นตัวปิดตำนานเทเลส IV นะครับยังไงก็ขอฝากลูกค้าทุกท่านไว้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ